ดิตเครดิตต้องขายใช่ต้องขายต้องขายไปแฮงก์อ่ะถ้าเครดิตนะก็จะเป็นเครดิตนะต้องขายก็ได้เพราะมันคือการให้เห็นมุมของภาพยนตร์ละมันไม่ใช่เป็นการมุมเรียวเข้าไปเจาะในชีวิตไอ้ตัวนั้นถ้าเกิดเป็นร้านเครดิตนะแต่ถ้าเป็นร้านเครดิตแบบการใช้แฮนด์เฮลมันก็มันจะแฮนด์เฮลทั้งเรื่องไม่มีจุดเป็นคนตั้งหลักก็ไปแฮนด์เฮลต่อเลยว่าอย่างเงี้ยไปทำนี่เรื่องของสามสองเลิฟเลิฟเลิฟเพิ่งคดีเจ๊งหนึ่งคัทห้าคัทโอ้โหแผ่นต้องปั๊บเย็ด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 เขาคือชายหนูไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์คันนาผมโอเคไหมเฮ้ยน้องไงเอ้าเอ๊ะฟูขอลำให้นางแล้วกระกาก็จะหายไปไม่ได้กระตุกเข้าไหมไม่เคยเนาะไม่มีสองอันเลยอ่ะเฮ้ยรอรอถ่ายรูปแป้งอันนี้ฝาเลนของไอเดนฟิกนี่ถ่ายรูปฟิล์มให้ติดฟิล์มได้มีรายได้หรอไม่ได้วะไม่ต้องจ่ายไปให้กูถ่ายรูปโอ้ยโอ้ยคนเท่อ่ะเหี้ยหล่ออ่ะหล่อมันฝันเลยอ่ะเอาตัวสับไหนลูกแต่ฝั่งคุณมันหนึ่งไม่ได้เลยน้องบูนี่ถ่ายหน้าบวมจังคือถ่ายแล้วตั้งข้าวมีเชือกร้อยตันก็มอโต้พี่เพย์ถ่ายด้วยสิได้ถ่ายไหมไปเร็วไอพี่เป้งเกียดตกมันชอบซูมจมูกอะไรแบบนี้เลยซูมตรงที่มันไม่มีดั้งพี่แพมีเบอร์อีกหนึ่งคันหกแอคชั่นเป็นมุกตลอดเลยเอาใหม่เจ็ดแอคชั่นผู้ชายอะถ้าเป็นพี่ว่าเป็นผู้ชายแบบยังไม่ขออะไรหรอกแค่ว่าแบบเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายบางคนอะพอแบบแรกๆใช่ไหมจีบไปแล้วอะจีบไปแล้วใช่ไหมครับมันก็แบบเหมือนในบทโปรโมชั่นใช่ไหมถ้าจีบติดก็จะแบบไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยเฟลเหมือนทำพยายามทำทุกอย่างให้ได้มาพยายามทำให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายแล้วจีบได้ใช่ไหมก็ไม่สนใจจากที่แบบคุยทุกวันอะไรแบบนี้ก็แบบวันนี้ไม่คุยนะไปอะไรแบบนี้แบบโคตรเกลียดเลยนะคือมันเหมือนว่ามันไม่สม่ำเสมอคือผู้หญิงคนนึงก็คาดหวังอะไรว่าผู้ชายจะเป็นแบบนั้นเสมอไปคือต้องการความสม่ำเสมอตัวเองพอนี่ดูว่าเป็นยังไงดินี่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายรูป5 4 3 2 action น้องต้องวิ่งเอาไหมวิ่งไปหาเออใครหันไปเล็กจับใครหันมาเฮ้ยไปกินกับเล็กนี่กับเล็กมองมาหน้าเล็กตินโลมึงดูมือเรามึงดูมืออย่าจับเลยสองเฮ้ยเล็กชี้ไปที่บ้านชี้ไปที่ไอ้จ้าใส่ไปเสื้อใส่ไปแล้วเต้อมันดูเร็วเต้อมันดูอะไรเร็วเต้อเร็วเดียวกันก็
ก็ไม่เว้นมึงจะเร่งเตอร์ทำไมไม่จอดเดี๋ยวจะไม่เว้นดูสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนชาวไฮไฟนะผมตอนนี้ผมอยู่ในทีมงานกองของพี่เต้กับผมเราถ่ายฉากบนนาเสร็จตอนนี้เราอยู่เกาะกลางนะครับผมดูครับบรรยากาศรอบๆเป็นนามืดแล้วเอาผมเราจะไปถามสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆในทีมกันดีกว่าครับผมตามได้ครับผมหยุดครับคุณครับวันนี้ครับผมชื่อกันนะครับกันรู้สึกยังไงบ้างครับกับการทำงานในวันนี้ครับผมวันนี้ร้อนแต่สนุกมากเลยค่ะเขินจุงอาจจะบอกว่าพระอาทิตย์ที่นี่ตกสวยมากเลยอยากให้มากันบ๊ายบายไปกันเถอะครับอุ้ยโทษกันไปดูข้างหน้าครับผมข้างหน้าอ๋อเจอแล้วอ๋อเล็กจักรยานเฮ้ยคนแรกนักแสดงเรารู้จักกับคนนี้ดีกว่าครับเล็กครับผมพระเอกของเรื่องครับผมเขามีในเรื่องเขาชื่อว่าแต้มนะครับเป็นไงบ้างครับเล็กสำหรับการทำงานในวันนี้ครับผมสุดยอดมากครับมีลมครับแต่ใครไม่ดูเรื่องนี้นะครับนี่เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้ไม่ธรรมดาจุ๊บจุ๊บโอ้โหสุดยอดจริงครับผมคนนี้ครับผมเดี๋ยวต้องปั่นจักรยานกลับดูเหมือนอยากจะมีคนโดนสัมภาษณ์เอาผมแล้วก็มาถึงคนนี้ครับผมเรียกร้องคนนี้ครับผมสวัสดีครับแพรสวัสดีครับคนนี้ไปกลับตุนโอ้งอนแพรครับแพรคือในของเรื่องเขามีนามว่าเอ้ยเขาชื่อว่าชิงนะผมชิงเป็นไงครับแพรวันนี้สนุกไหมครับสนุกแต่ว่าตกคันนาไม่ไหวตกคันนาครับผมเอาครับผมถ้าจะไปครับผมมาการไม่ปอคนนี้เลยดีกว่าคนนี้แหละครับคนนี้ผมคือสวิตโบเกตครับผมดีเรคเตอร์ของพวกเราครับผมรู้สึกไงบ้างครับสำหรับการทำงานในวันนี้ครับผมแดดออกเยอะแดดแรงนะครับวันนี้รู้สึกผมรู้สึกเขาจะตื่นตันกล้องตื่นตันใจครับรู้สึกไม่โอ้โหวันนี้เป็นการทำงานที่สุดยอดรู้สึกวันนี้บลิงก์มากโอ้โหนอนเมื่อคืนนอนน้อยเอ้ยนอนเร็วใช่ไหมครับหน้าตาสดใสจังรู้สึกมันเป็นไปได้โดยดีครับมีปัญหาครับแล้วทีมงานล่ะครับทีมงานก็บางคนก็ขี้เกียจเกินไปบางคนก็ขี้เกียจเกินไปนะครับบางคนก็ขี้เกียจเกินไปนะครับเนี่ยก็ให้ดูไฟขยันยังไงคิดว่างานนี้จะปิดกล้องประมาณวันที่เท่าไหร่ครับปิดทุกวันนะปิดฟ้าเลนครับผมแต่ว่าคุณจะไล่คนออกตะกี้ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นครับผมปิดทุกรอบแต่ตอนเปลี่ยนการ์ดกับตอนเปลี่ยนแบบคือปิดกล้อง18 19น่าจะประมาณ19นะฮะ19คือสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าถ้าจะตัดต่อนี่คือจะต้องนานหน่อยต้องประมาณอาทิตย์นึงถึงตัดต่อแล้วคิดว่าแล้วส่งหนังวันไหนส่งหนังวันไหนส่ง27ครับคิดว่าในทีมงานนี่มีใครจะโดนเด้งออกจากทีมบ้างมั้ยครับว่าเราควรจะเปลี่ยนแบบคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์2คนเหลือ1คนพอเนี่ยครับเอาครับผมมาถึงไปคอมเพรสเซอร์ของเราครับไม่ของไม่ครบแล้วโอ้โหแซ่บคนนี้นะเป็นสเลเดอร์นะสเลเดอร์เข้าใจคอร์รูสชัตเตอร์แล้วตอนนี้ทำไมครับมันแสบมากมันบริงคือเคยรู้จักพระอาทิตย์กลางคืนนะงงเป็นไงครับวันนี้ถามเราหรือถามอะไรอ่ะถามว่ากินข้าวไหมครับก็กินแล้วแต่หิวอยู่อีกสบายดีไหมครับยุ่งเยอะโอเคครับก็ครบทุกคนแล้วนะครับไม่รู้สึกว่าออเตอร์แล้วกันแล้วปอแล้วแพ้แล้วแต้มแล้วเหลือผมโอเคผมได้ผมดูกล้องให้ครับผมครับตินครับตินรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ผมก็เป็นคนสุดท้ายในทีมนะก็จริงๆมีอีกคนไม่มีอ๋อมีนะเป็นกีตาร์เป็นซาวด์คอมเพรสเซอร์ซาวด์คอมเพรสเซอร์นะเป็นคนคุมเรื่องคุมเรื่องทุกอย่างครับครับคุมทุกอย่างก็ผมวันนี้ก็สนุกนะครับครับการเอาแสงเข้ากันการเก็บแสงกันครับผมไว้ติดตามชมหนังเรื่องนี้กันนะครับครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับครับคนนี้คนนี้คนนี้ครับน้องตุลนะครับเขาเป็นเด็กเกาะกลางครับผมเขาเป็นคนล่าสัตว์นะครับเขาชอบล่าสัตว์ครับผมวันนี้เขาผมเจอเขาคันนาครับผมก็เลยมาชวนเขาเล่นมาช่วยทำงานครับพอดีเขาแรงเยอะดีก็ถือของอะไรช่วยพวกเราได้เยอะเลยครับขอบคุณครับผมติ๊งครับปิดกล้องหน่อยครับสวัสดีน้องตุลสวัสดีครับตุลคุณปิรติสมพุทธนะครับหรือฉายาที่เรียกว่าคุณตวยนะครับคุณ
คุณตัวรู้สึกไงบ้างฮะวันนี้ตื่นตันน้อยใจน้อยใจทำไมครับรู้สึกทุกเรื่องครับเอ้าคุณเป็นไรครับคุณบอกทีมได้ครับโดนเล่นตลอดโดนเล่นคนเดียวใครทำคุณครับผมใครทุกคนไม่น่าใช่โดนเล่นเลยน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะมีน้ำตาคอเบ้าเลยไหมมีอะไรฝากโอ้โหดราม่าดราม่าดรามาติกนะครับมีอะไรฝากถึงทางบ้านไหมครับได้ข่าวว่าออกจากบ้านมา7-8เดือนแล้วคิดถึงแม่คิดถึงแม่นะถ้าแม่ยินคลิปนี้จะบอกแม่ยังไงครับแม่ไม่รู้มีอะไรฝากบอกแม่ไหมจะเจออะไรเร็วตังค์ไม่หน่อยโอเคครับผมรักน้องปิรติมากคนนี้นะครับเป็นคนแรกที่จะโดนเลิกออกจากทีมครับผมใช่ไหมทำร่วมกับก่อนใช่ไหมครับถ้าทำงานดีไม่เป็นไรหรอกนะแสดงว่าคุณไม่โดนไล่ครับอ๋อคือเขาบอกว่ารู้สึกว่าคนนี้เขาจะสมัครด้วยความตั้งใจคือแบบเขาจะไม่รับค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นจริงเหรอครับเฮ้ยเป็นพยานเป็นพยานเป็นพยานแล้วกันจบวะครับผมก็เป็นพยานครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับวันนี้มากครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมครับ